ว่าไงวัยรุ่นพระรามเจ็ดJY Gamer เสนอตอนเมื่อวัยรุ่นพระราม7 2ทีมมาเจอกันจึงเกิดเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่อาจพ่ายแพ้ได้ให้เสียบสายโดยลำโพงว่าไงวัยรุ่นพระราม7อยากโดนหมัดพระราม7วะ โดนไปคนเดียวนะได้ดีไอ้เธอเป็นไงเป็นไงบอกแล้วมีแต่คนทรงเฟี้ยวออกมาเฮ้ยจะพังตัวกำลังติดบาทมีดึงนี่ตัวเย็นเลยนะด้าสวยโอ้โหไม่โดนยืนแกล้งซิวก็ได้นะไม่ต้องแบบตีก็ได้นะเอาเร็ววะใช่สุดแล้วใช่จริงโดนอ่ะกูมาด้วยอ่ะปั๊บสบายสบายเฮ้ยระวังไอ้นี่มาว่ะตันโป้ไปก่อน17ตุยได้เลยนะตุยได้เลยนะไอ้นี่อย่าเป็นนัวอย่าเป็นนัวอย่าเป็นนัวจะเลือดเด้งเปล่าๆเข้าตอนมีสกิลอย่างเดียวกูใส่สูตรกูใส่สูตรเกมนี้กูใส่สูตรคอย2วินาทีแล้วกูจะรอดขอบคุณมากสวัสดีครับไปได้ยุกูไปแล้วเฮ้ยเชี่ยมันฟิกไปคอย2วิคอย2วิคอย2วิอย่าหิวอ้องอย่าให้มันสีด้วยอย่าให้มันสีด้วยไม่นะกูหลบก่อนกูหลบก่อนโอเคมันตุยได้อยู่อย่างงี้นี่ไงพอเรื่องเข้ามาจึกเข้าให้หายแล้วเจ้าพ่ออย่าเห็นอย่าเห็นเจ้าพ่อไอ้เอ้ยไม่ได้แดกเจ้าพ่อดิเฮ้ยไงมันถึงฟกมันทำทรงใส่กูแล้วว่าทำไมคนที่โดนเป็นกูวะไม่เป็นมึงวะบอกอยากโดนหมัดอ่ะงานกูเข้าเจ้าพ่อใจเย็นกูยังไม่ได้หาเรื่องมึงเลยนะเจ้าพ่อไม่ใช่กูไอ้นี่ไอ้หินนี่มึงไปต่อยหินดิต่อยกูทำไมอ่ะตุยเลยนะโอ้ยยังเอาว่ากูจะโดนกัดปะวะมันโดนกูก่อนเหรอเพื่อนรักด้วยตามอยู่นะตามอยู่นะพี่เอานี้ก็ได้เนี่ยมันไม่มีขนาดแล้วอ่ะติดติดติดเนี่ยติด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 บึ้มช่วยปรับความเร็วของไอ้บอลเจงกี่ได้ไหมนึกถึงไอ้นี่เลยว่ะเคาน์เตอร์ระเบิด C4 อ๋อบอลเทนเจ้าพ่อเฮ้ยเชี่ยเจ้าพ่อไอ้เนี่ยล้างให้ได้อยู่ได้อยู่เชี่ยนี่มันศึกของวัยรุ่นพระราม7นี่ว่ะใครจะเป็นแบบว่าวัยรุ่นพระราม7ตัวจริงโอ้โอ้โอ้นี่เดี๋ยวเราจะแกงเจ้าพ่อเลยพอเราชนะเออยึดยึดเลยแต่เราแบบดึงหัวเข็มขัดเข้ามาเดี๋ยวดึงหัวเข็มขัดเลยเดี๋ยวพอแบบเราชนะสักไฟต์นึงแล้วเว้ยมึงพิมพ์ว่านี่นะพี่เปิดเองทั้งหมดทำไมมันเล่นมึงวะเฮ้ยเชื่อมันเล่นกูยกเจ้าพ่อยกเจ้าพ่อไอ้ป้ากูเลือดหมดแล้ววะจะแก้แค้นให้มึงเองเจ้าพ่อไม่อ่อนโยนกับกูเลยอะต้องซัดเต็มเบ้าหน้ากูอย่างเดียวเลยอ่อนให้หน่อยดีเสียทรงเลยเสียทรงเจ้าพ่อเลยอย่างนี้ไม่น่านับถือแล้วเนี่ยเสียทรงว่ะไม่ได้พวกมึงจริงจังกันเกินงั้นรอจักรยานเจ้าพ่อเจ้าพ่อจะติ่มไม่ได้เจ้าพ่อต้องเข้มๆหน่อยดีครับโอ้โหเสียทรงหมดแล้วเสียทรงวัยรุ่นพระราม7เลยว่ะทรงไม่หมดเลยอ่ะเออทรงมาอย่างเข้มเลยอ่ะทรงมาอย่างเข้มเลยเจ้าพ่ออ่อนให้ไม่ได้นี่มันศึกของวัยรุ่นพระราม7ออกของแก้ทางเจ้าพ่อก่อนอาร์ติกออฟชิ้นเดียวรู้เรื่องไม่กูจะตุยแล้ววะเชื่อกูเลือดหมดเพื่อนกูอยู่ไม่ได้แล้วเชื่อมึงโซโลจะโซโลคิวเจ้าพ่อวะมึงมีเจ้าพ่อวะมอนไหวอ๋อไหวเปล่าจึ๊บสวยบ้าบ้าตุยซะเจ้าพ่ออโปคาลิปส์
ต่อยทีหน้าสมบัติเลยอ่ะเฮ้ยบอกแล้วว่าตัวจี๊ดเขาเล่นกันจะพ่อมาปกเจ้าพ่อไปหนึ่งทีจะพ่อไปไหนอ่ะจุ๊กจะพ่อจะพ่อหนีไปไหนที่ผ่านแล้วป้อมกลางนาคอเน็ตบนต่อไปกูลงมาเล่นล่างนะเป้าหมายคือซิลกูยังไม่ปั่นพี่มันจะจุดจับอันนั้นแน่อันนั้นแน่อันนั้นแน่จะกัดเกาหยอพี่ตรงกลางยังเดือดเจ้าพ่อพ่อถอยมึงไม่ได้เด็กตัวจ่าโปไป1เม็ดตัวจ่าโปไป2เม็ดโดดหนีจบจ่าโปไป1ทีจังหวะนี้กูจะต้องหนีกูจะต้องไปยังที่ที่มีบ่อน้ำเต็มถังเลยป่าวะเต็มถังเลยต้องเติมเต็มถังแล้วร่ำรวยจัดโจมตีสวัสดีเจ้าพ่อหมุนทำไมนะเฮ้ยอุ้ยเป็นที่ร้องเพื่อจัดหนึ่งทีเชื่อกูอยู่ไม่ได้แล้วว่ะพิกนิกใครใครนะใครนะโอ้เจ็บเลยเฮ้ยมันเดินแบบมันเดินแบบเดาทางไม่ถูกเดินสไตล์แบบนอร์ดิกเฮ้ยเอ๊สวยมันทุกปุ๊บจวบจับต้องเปลี่ยนรองเท้ากันละนี่คืออะไรยืนมองหน้ากันนี่คืออะไรจีบกันกูชายจีบจ่าจ่าเมคา47ชื่อแม่งเท่ว่ะแต่ละคนฝั่งนู้นอ่ะไอ้ตาตามกูมาอีกระวังไม่มีคนทำซ้ายไอ้ซิวเล็งเละไม่ได้นะไอ้คือกูเคลียร์คีย์ไม่ได้อะแพทเนี้ยทำไมวะมันเลื่อนเยอะเออเฮ้ยเชี่ยอย่างเอาแพทได้อย่างเอาสามทางก่อนก็ได้หรือจะจบเลยก็ได้แล้วแต่วัยรุ่นพราม7 วัยรุ่นพราม7 3ทางวัยรุ่นพราม7ละกายนี่สินะศึกแห่งวัยรุ่นพระราม7เปิดเองทั้งหมดพี่เป็นคนไม่ใช้ลูกน้องนะเพราะน้องอ่ะไม่โหดเท่าพี่